นั้นยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมาจรูนดาราสมหรือที่ชาวบ้านตำบลวังตะกูรู้จักกันดีในนามบัวสมบูรณ์เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2509ณตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นบุตรคนที่2ของคุณพ่อประสิทธิ์และคุณแม่วารินดาราสมมีพี่น้องรวมทั้งหมด3คนเป็นชาย2คนหญิง1คนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐมตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเมื่อครั้งยังเด็กเด็กชายจรูนเป็นเด็กที่ซุกซนมีความสนใจเรื่องรถยนต์เป็นพิเศษไม่ค่อยสนใจทางด้านการเรียนเมื่ออายุได้13ปีขณะที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเด็กชายจรูนจึงออกจากโรงเรียนกลางเทอมและได้หันเหชีวิตของตัวเองมาเป็นเด็กรถเมย์ประจำทางสายกรุงเทพนครปฐมและสายกรุงเทพประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากชอบการทำงานและสนใจเรื่องรถเป็นเดิมทีจากนั้นจึงได้ไปสมัครงานเป็นลูกจ้างพนักงานขับรถบรรทุก10ล้อหาเงินเลี้ยงครอบครัวซึ่งขณะนั้นนายจรูนได้ทำการสมรสกับนางมยุรีช่างเกวียนแล้วและมีบุตรธิดารวมทั้งหมด4คนในปีพุทธศักราช2534หลังจากที่นายจรูนเป็นพนักงานขับรถบรรทุก10ล้อได้ระยะหนึ่งจนมีประสบการณ์เพียงพอแล้วจึงได้ปรึกษากับครอบครัวเพื่อเปิดกิจการของตนเองจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในชื่อบริษัทบัวสมบูรณ์ขนส่งวัสดุจำกัดจนมาถึงวันนี้ล่วงเลยมาเป็นเวลากว่า22ปีแล้วด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าบริษัทรับเหมาใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากมายทำให้บริษัทบัวสมบูรณ์ขนส่งวัสดุจำกัดได้ส่งวัสดุดินหินทรายให้กับโครงการใหญ่ๆมากมายจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงานของนายจรูนจึงทำให้กิจการประสบความสำเร็จและแม้ว่าในขณะที่บริหารงานบริษัทอยู่นั้นนายจรูนจะมีวุฒิการศึกษาเพียงแค่ประถมศึกษาปีที่6เท่านั้นแต่ด้วยความมุ่งมั่นภาคเพียรและไม่ยอมแพ้และถืออุดมการณ์ที่ว่าหากโอกาสมาถึงจะได้ไม่เสียดายและเสียใจนายจรูนจึงได้เข้าศึกษาต่อณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหรือกศน.จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และตั้งใจศึกษาต่อจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกระทั่งปีพุทธศักราช2553โอกาสครั้งสำคัญที่พลิกผันชีวิตของนายจรูนเมื่อมีการรับสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลวังตะกูนายจรูนดาราสมจึงได้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและเป็นที่รักของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านคลองน้ำเค็มหมู่ที่4ใจของพ่อแม่พี่น้องที่ไปรอลุ้นนับคะแนนของผมและเดินทางไปร่วมลงคะแนนให้กับผมวันนี้ผมจะจดจำไว้ตลอดต่อไปนะฮะนายจรูนจึงชนะการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4และได้ทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดีตลอดมาไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาหมู่บ้านด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงด้านส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและในปีพุทธศักราช2556โอกาสครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตได้มาถึงอีกครั้งเมื่อมีการคัดเลือกตำแหน่งกำนันตำบลวังตะกูด้วยความที่ผู้ใหญ่จรูนได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง7หมู่
ในตำบลวังตะกูต่างก็พร้อมใจกันลงมติเลือกผู้ใหญ่จรูญดาราสมให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลวังตะกูคนใหม่กำนันหนุ่มไฟแรงกำนันจรูญดาราสมMm-hmm.